พอน้องยูกิโพสเดือดความรุนแรงในวงตกใจมากค่าตัวยูกิตกใจกันทั้งโซเชียลพ่อน้องยูกิโพสเดือดเรเดว่าหลายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆพ่อของน้องยูกิเป็นพกาก็ได้ออกมาโพสข้อความรายยาระบุว่ายังไม่จบสำหรับพี่น้องท่านไหนได้ยินเรื่องที่น้องเป็นลมบนเวทีแต่ว่าน้องกับครอบครัวกูเรื่องขึ้นมาแม่ตลกขออนุญาตไม่ออกนามนะแม่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดและผลการรักษามันเป็นหลักฐานได้ครับ แต่สาคัญครอบครัวเราเสียใจกับสิ่งที่ได้ยินมาครับวันเกิดเหตุไม่ถามข่าวน้องแล้วยังมาโพสเสียสีอีกขอยืนยันนะครับว่าน้องป่วยจริงเรื่องนี้ถามคนอื่นในวงได้สําหรับคนที่เห็นเหตุการณ์และถ้าเขายังมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นคนอยู่เขาคงพูดจริงทุกอย่างและครอบครัวเราคงไม่ต้องเสียเงินค่าโรงพยาบาลเล่น2อ0 0 0ื่นหรอกค่าตัวน้องแค่สามพันต่อคืนเองน้องต้องทํางานกี่วันถึงจะจ่ายค่าโรงพยาบาลได้ สุดเสียใจที่น้องอยู่ทำงานช่วยไม่น่าออกจากปากคนระดับสูงในวงเลยและเรื่องที่สองว่าน้องถอดแหวนเอาเรื่องใส่ก่อนมันเป็นเรื่องตกกระไดพลอยโจรเพื่อปกปิดความเป็นแอลก็เลยใส่เพื่องานไม่มีเรื่องอื่นอยากพูดให้คนอื่นมาโนต้องเข้าใจว่าตัวเองคืออะไรงานจบเราก็ต้องใช้ชีวิตจริงของเราอย่าใช้หน้ากากดำรงชีวิตคนทำงานร่วมกันมันอึดอดัดสำหรับเรื่องถอดมันก็เลยเป็นเรื่องปกติเรื่องที่สมเรื่องที่น้องลง หนึ่งเรื่องนางเอกฟ้าใสาลงก็เป็นเรื่องคุกคามรุนแรงครอบครัวเราเป็นที่พึ่งให้น้องฟ้าใสาคุณก็เข้าข้างคนผิดจนเขาอยู่ไม่ได้ครอบครัวเราเก็บไว้แล้วหนึ่งเรื่อง 2เรื่องทำร้ายน้องเบลผู้จัดการน้องแบมน้องก็มาพึ่งครอบครัวเราแต่แก้ปัญหาไม่ได้จนน้องเขาลงตรงนี้คนเป็นคนผิดเพราะคุณเป็นคนทำเองจะให้เราเข้าข้างคนที่ทำความรุนแรงเราไม่เข้าข้างหรอกนะขายความเป็นมนุษย์เราไม่ขายนะจิตใจเรารับความรุนแรงไม่ได้และไม่สนับสนุนด้วย 3. เรื่องที่3เรื่องสอนให้น้องนางร้ายเกลียดน้องยูกิ พอแชทหลุดมาพ่อไปถามไม่แก้ปัญหาแม่ขอโทษไม่อธิบายบอกเลยที่น้องลงคือครอบครัวเราไม่สนับสนุนความรุนแรงเรื่องที่เกิดขึ้นคือครอบครัวเราเป็นคนตัดสินใจเพราะเราถือว่าเราจะไม่ขายจิตวิญญาณความเป็นคนนะครับทำไมถึงโพสต์เพราะคุณไม่จบไปคุยหลังบ้านแบบเสียหายและเสียใจแสดงว่าที่ออกมาขอโทษแค่สร้างภาพหรอถ้าพูดความจริงก็ออกมาสื่อใหญ่แล้วนั่งโตะเคลียร์กันเลยมันจะได้จบ น้องออกทีวีหลายช่องน้องไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะน้องอยากให้มันผ่านไปด้วยเวลาแต่คุณมาพูดหลังบ้านมันไม่แฟร์กับน้องท้ามาพูดออกสื่อใหญ่ให้ความจริงกระจ่างดีกว่าครับวงเล็บและอย่าถามถึงหลักฐานนะครับถ้าพ่อเปิดหน้าชนแบบนี้มันต้องครบทั้งวัตถุพยานทั้งหลักฐานและบุคคลครับ เตือนอย่าพูดให้ร้ายคนอื่นหลังบ้ายแบบนี้อีกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องเก่าแทนที่จะจบทางเราก็ไม่อยากพูดถึงน้องออกทีวีก็ไม่พูดถึงแต่คุณทำไมไม่จบ